ไม่เป็นเลยซีซัวตัดแบบผัวตัดเสียดายตัดคือว่าคนมันไม่เคยโปะกันนะมันไม่รู้แล้วว่าเออเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะทะนุถนอมให้มันโตขนาดนี้นึกอยากจะตัดก็ตัดนะเสียดายรอให้มันออกลูกนะขามเทศนะเสียดายนะเสียดายอันนั้นมาขามเปรี้ยวส้มโอมะกรูดส้มโอสีส้มสีชมพูอร่อยอันนี้ต้นนี้แหละมันรู้จะตัดแค่ตัดเถียงข้างๆคูๆได้สงสัยจังเลยทำไมปีนี้ไม่มีกระรอกมากัดกินนะธรรมดานี่กระรอกนี่กัดร่วงอยู่กับพื้นเต็มนะแต่ปีนี้มีกระรอกสงสัยโควิดนะคนอยู่บ้านเยอะกระรอกก็เลยไปเป็นอาหารชาวบ้านชาวเมืองนี่กระดกนะครับแล้วก็ต้นนี้นะหอมมากเลยเป็นกล้วยไม้มันคล้ายๆกับกล้วยไม้อ่ะหอมมากเลยหอมมากเลย smell very good very fragrant smell so good this one is like a Chinese spinachYou can eat raw or stir fry or make soup. They call benjelung ha si. Like what? They put flower like this. Flower like this. Young leaf, you can eat young leaf. Salad or cook. But this one,It flower, they call shrimp flower. They not edible, no edible. But this one is, they call benjelung ha si. You can eat leaf, young leaf, make soup or stir fry or eat raw. So pretty, the flower so pretty.อันนี้แต่ก่อนไม่รู้นะแต่ตอนหลังๆนี่เริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นหญ้าพันธุ์งูเขียวนะทั้งต้นเลยต้มใบดอกก้านกิ่งรากต้มนะแล้วก็เอาน้ำกินล้างไตอันนี้วาสนาสุดลักThis one is papaya. This one is
pomegranate ทับทิม flower flower rosemary this one is pepper pepper tomato oh sorry pomegranate ทับทิมคนจีนก็เรียกว่าอังหวยเซียงเช่าเอาใส่น้ำนะแช่น้ำในขันน้ำบริสุทธิ์นะเด็ดยอดแช่ไว้แล้วก็พรมทั้งตัวทั้งบ้านทั้งอะไรให้โชคดีอันนี้ย่าเอ็นยืดย่าเอ็นยืดอันนี้มันคล้ายๆกับใบกระสังนะแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ใช่นะตอกทวนพายแอปเปิ้ลอันนี้เนี่ย จำชื่อไม่ได้วะโอ้จำได้แล้ว elderberry elderberry อันเนี้ยดอกมันนะเขาไปทำแชมเปญนะเม็ดแก่มันสีดำๆนี่บางคนก็ทำพายนะแต่ว่าเม็ดในสุดนะมันมีพิษใบมีพิษมีพิษร้ายเมล็ดข้างในมีพิษร้ายแต่ว่าเนื้อลูกที่มันเป็นสีดำๆอ่ะนะเขาไปแช่น้ำผึ้งต้องแช่ข้ามปีนะเป็นยาแก้ไอแก้หวัดแล้วก็คนที่นี่เขาเรียกว่า elderberry นี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะผู้หญิงเจ้าที่เจ้าทางผู้หญิง this one is called หนานเฉาเว่ย you chewing three leaf or five leaf it has to be not even number นะ it has to be three leaf five leaf or seven leaf or nine leaf chewing withlukewarm water gonna help you like easy to digest and helping with diabetes when you chew this leaf with lukewarm water after that everything you eat is too sweetEven normal water, drinking water is still very sweet after you chew this one and like a herb. In Thailand, they call pa cha ngiep ngao. It means graveyard, lonely graveyard.It means you not die very, not easy to die, not easy to die. If you eat three leaf per day, if big people, you know, overweight people, three leaf, five leaf, seven leaf after meal with lukewarm water, it's very good. It help me like a easy to poop and help with numbness thing in your leg something like that but you have to eat raw wash them good and chewing and chewing with lukewarm water you eat the whole three leaf or five leaf they kind of superstitionUse 3, 5, 7, or 9. It kind of helping a lot. This one, ปลาช้าเยี่ยมเงาหนานเฉาเว่ย I don't think the boiling, cooking or boiling into the tea something like that. I don't think it work. It gonna be for me. It no good with boiling tea something like that. It like a something
it over medicine it better to chewing with this one still fresh every day 3 leaves per day or 5 leaves per day with lukewarm water after meal นานเฉาเว่ยนะปะช้างเงี้ยเหมียวคือว่าเคี้ยว3ใบ5ใบหลังอาหารนะหลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้านี่เคี้ยวไปเลยนะพอกินข้าวอิ่มเนี่ยเก็บ3ใบเลยก็เคี้ยวกับน้ำอุ่นกลืนเลยนะกลืนกากให้หมดไอ้ก้านพวกนี้เราก็ฉีกออกก้านแข็งๆเราก็ฉีกออกเอาใบที่มันแก่ๆหน่อย3ใบแรกอย่าเอาเพราะว่ามันจะมียูริกเอา3ใบลง3ใบแรกไม่เอาเอาใบที่4ใบที่5ใบที่6เนี่ยให้มันแก่หน่อยแล้วก็เคี้ยวนะแบบค่อยๆเคี้ยวกินน้ำร้อนจนกว่าแบบเคี้ยวหมดน่ะมันจะช่วยให้ถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ทำให้มือไม้ชาแต่ถ้าต้มนะต้มไม่ดีน่ะลองละรู้สึกว่าพอต้มแล้วมันจะแรงไปอันนี้ใบหม่อนนะมอลเบอร์รี่ทำใบชานะหอมนะเอาไปแบบเหมือนกับว่าลวกน้ำร้อนที่นี่นะแล้วก็หั่นเป็นเส้นบางๆเลยแล้วก็ไปคั่วให้แห้งใส่ข้าวเหนียวไปสักกำมือนึงนะมันจะหอมแล้วลูกมันนะกินได้ลูกมันนะกินได้ลูกมันกระดกนั่นเลยเห็นนะลูกมันนะกินได้กินให้ดูลูกมันกินได้หวานเช้าๆนะมันจะมีไอ้นกตัวแดงนกตัวแดงคาริโน่มันมากินนะถึงว่าเอ๊ะทำไมตัวมันแดงมันมาหากินลูกสุกๆตอนนั้นไปแบบไปมีตติ้งกับเด็กนักศึกษาที่จะไปเรียนหมอแล้วเราก็มันเบื่อไงก็เลยออกไปเดินข้างนอกไม่อยากเข้าไปก็ไปเดินข้างนอกไปเห็นนะมันมีอยู่ซอยนึงนะมันมีทานน้ำไหลใสๆเลยแล้วมันมีอยู่ต้นนะอู้ยดอกเต็มต้นเลยเราก็ไปยืนแบบมีความสุขเลยไอ้คาริโน่มันก็กินของมันเงี้ยมันก็ไม่สนใจเราก็ไม่สนใจมันต่างคนต่างเก็บกินนะแถมแบบกินอิ่มแล้วยังเก็บใส่ถุงบะเริ่มเลยนะไปนั่งกินต่างหากตอนเย็นลูกสุกๆเนี่ยลูกสุกๆก็หวานนะลูกดิบๆก็เปรี้ยวมันก็อร่อยนะกับกรอบที่รู้เพราะว่าตอนเป็นเด็กๆก็เก็บกินเลยอยู่บ้านนอกนะอยู่ที่เขาน้อยสัตว์เก็บกินได้นี่ก็จะออกมาเก็บเนี่ยเก็บกินอุ๊ย14นาทีแล้วดูไผ่โตมากไผ่อันนี้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์นะคนไทยก็มาปลูกนานแล้วคนไทยสมัยก่อนนี่โชคดีนะที่เขามีสามีเป็นฝรั่งแถวสัตหีบเขาขึ้นเครื่องบินทหารน่ะมาฟรีเขาก็เอาต้นไม้อะไรมาได้นะเขาก็ขนมาปลูกมาสารพัดสารเพเราก็โชคดีนะมีเพื่อนเฮียนะเขาเป็นฟิลิปปินส์หรือไงอ่ะเขามาให้ถึงที่บ้านเลยนะมาเคาะประตูให้ไอ้ส้มโอต้นที่ว่าเป็นสีชมพูนะเราก็ปลูกนะอร่อยมากเลย
ต้นเป็นหัวจุกสีขาวนครชัยศรีนะลูกนั้นดำน่ากินนะสวัสดีค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ